สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับผมจะย้าแล้วย้ําอีกนะครับถึงเรื่องของหลักทางสายกลางอริยมัคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเพราะผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะที่ควรจะช่วยกันเผยแพร่ ถึงหลักคําสอนในพุทธศาสนาซึ่งสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในท่ามกลางวิกฤตที่เรามองเห็นในขณะนี้ทางวิกฤตสารสุขนะวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตทางค่าเงินนะวิกฤตทางสังคมนะการดําเนินชีวิตนะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่างๆเราจะเห็นว่าวิกฤตคนครั่งยานะครับคนคุ้มครั่งนะสติเสียไปหรือวิกลจริตนะมีมากมายเลย รวมถึงความเสื่อมทางจริยธรรมศิลธรรมของมนุษย์เราเราจะเห็นคนที่ประกอบนะเ,เขาเรียกว่ากรรมชั่วเยอะเลยนะการทุจริตคอร์รัปชันนะครับการหลอกลวงกันการล่อลวงกันนะการทําชั่วต่างๆนะนะานาจ้าหลายคนเนี่ยก็เริ่มสงสัยเราอยู่ในยุคของกรียุคหรือเปล่านะยุคที่มันมีคนชั่วเยอะ นะเพราะว่ากรียุคเนี่ยตามนิยามบอกว่าจะมีคนชั่ว3ส่วนมีคนดี1ส่วนเอ๊ะนี่ตอนนี้พวกเราอยู่ในกรียุคเราหรือยังนะซึ่งผมก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตามวัดว่าแต่ละสังคมเนี่ยมันจะมีคนชั่ว3ส่วนคนดี1ส่วนจริงตามนิยามหรือเปล่าแต่ถ้าประเมินดูแล้วบอกว่า,วาทิศทางของศีลธรรมยริธรรมเนี่ยมันเสื่อมลงจริงนะก็จะเห็นข่าวสารที่ออกมา นะเห็นผู้คนที่ละเลยสินธรรมบางทีถูกจับได้ว่าทําความชั่วนะถูกจับได้ว่าทําสิ่งที่ไม่ดีนะแต่ก็โกหกนะด้วยคาโกหกนะด้วยการหลอกไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเยอะเลยมันถามว่านี่เป็นกรียุกหรือไม่ก็ตอบยากนะถ้าเราจะมองว่าใช่ก็ใช่หรือเป็นต้นๆของกรียุกก็ได้เพราะกรียุกจริงๆอาจจะเข้าไปในช่วงปลายของพุทธศาสนานะเมื่อพุทธศาสนาค่อยๆอ,อันตรธานหายไป นะเมื่อพระอาริยสงฆนะ์หมดไปนะพระภิกษุหมดไปก็เหลือแต่โคดภูสงนะก็คือมีผ้าเหลืองชิ้เล็กๆห้อยที่หูนะนะเพื่อจะบอกว่าน,นี้นะเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเงี้ยเป็นต้นนะนั้นพระนั้นนั่นคือช่วงของกรียุคอาจจะเข้าถึงมิกสันยียุคนะครับก็ไม่น,น่ามาเกิดในโลกมนุษย์นะที่ผมบอกแล้วนะควรจะหน,นีไปเกิดในสวรรค์ก็สั่งสมบุญกุศลกันนะครับเพราะว่าการไปเกิดในสวรรค์มันก็ไม่ได้ว่า เรานึกอยากอ,อยเกิดก็ไปเกิดนะมันต้องบำเพ็ญคุณงามความดีนะก็ตามเส้นทางสายกลางนี่แหละครับก็แบ่งปันให้ทานนะการรักษาศีลนะครับการเจริญสติภาวนาก็คือทําทั้งสมาธิสมถะนั่นเองแล้วก็จเจริญทั้งปัญญานะวิปัสสนานะครับเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการเนี่ยนะนอกจากจะไปถึงนิพพานแล้วเนี่ยในระหว่างทาง ก็เป็นทางเดินไปสู่สุคติภพสุคติภูมินั่นก็คือสวรรค์ด้วยนะเพราะฉนั้นสาหรับใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีเสียเปล่าใครปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าอุ้ยังไม่ได้นิพพานยังไม่เห็นนิพพานเลยยังไม่เห็นบนรรลุมรรคผลเลยเลยนะผลพลอยได้ที่ท่านเกิดขึ้นก็คือว่าความดีท่านทํเาเมื่อระลึกถึงนึกถึงขึ้นมานะฮะนะเมื่อจากโลกนี้ไปก็ทําให้สู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็แล้วแต่ว่าจะไปสวรรค์ชั้นไหนนะซึ่งผมก็ได้ทําคลิปก่อนนั้นนี้และว่าสวรรค์มี6ชั่นนย นะคราวนี้ท่านจะไปในสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของท่านอ่ะจริตนิสัยของท่านความชอบของท่านซึ่งผมก็ได้จําแนกให้ฟังแล้วลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรจริตนิสัยของเทพเทวดาในชั้นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรในชั้นจตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงนะยามาดุสิตนะนิมาราดีอ่าปอลมิน ปรนิมิตะสวัตตีนะครับอย่างเงี้ยนะอ่านชื่อย่าที่หนึ่งนะชั้นสุดท้ายนะเพราะว่าเป็นสวรรค์ชั้นไฮโซนะเพราะฉะนั้นท่านที่ต้องการจะไปสวรรค์ชั้นไหนเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามความชอบจริตนิสัยนะเขาถึงมีคำโบราณบอกไปที่ชอบที่ชอบนะบางบางท่านที่ไปเพราะว,าว่ามีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงอยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นเยอะก็มีทั้งที่บุญอาจจะไปสูงกว่านั้นนะแต่ว่าท่านาจะเลือกไปชั้นนั้นด้วยเหตุผลกนะ็คือว่าท่านมีคนสนิทอนะ มีเพื่อนสนิทมีญาติสนิทนะมีคนที่ท่านชอบพออยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นน่ะท่านก็เลือกไปสวรรค์ชั้นนั้นอย่างยกตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือในส,สมัยพุทธกาลนะก็คือพระเจ้าพิมพิสารหลังจากที่ท่านสวรรคตนะท่านก็ไปอ,อ,อุบัติเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้น,น,นจาตุมหาราชิกาซึ่งเป็นชั้นหนึ่งด้วยบุญกุศลของท่านเนี่ยสามารถไปเกิดในสวรรค์ชั้น6ก,ก็ได้แต่ทาไมท่านถนึงไปเกิดในสวรรค์ชั้นหนึ่งก็เพราะว่ามีพระญาติอยู่เยอะ สวรรค์ชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะไปนั้นลองไปฟังดูนะครับคราวนี้เนี่ยอาเราพูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยจะมเอ้เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีโอกาสไปสวรรค์หรือเราจะไม่ได้ไปสวรรค์เราก็ดูความดีความชั่วในจิตใจของตนเองทุกวันความหมายคือเราไปดูความชั่วของคนอื่นน่ะไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเราไปแก้ไขเขาไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูความดีความชั่วในจิตใจตนเองในทุกวันนะว่าเอะตัวเราเนี่ย ทำความชั่วมากกว่าความดีหรือทําความดีมากกว่าความชั่วตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือละชั่วคือละบาปากุศลคือละชั่วนะครับแล้วก็ทําบุญกุศลก็คือทําความดีนั่นเองแล้วก็เจริญจิตนะครับให้บริสุทธิ์ความหมายคือทําให้กิเลสอะ่ะมันเหือดแห้งอะ่ะค่อยๆตายไปนะล้วเกิดใครสามารถทําได้ก็ย่นยอ่อภพชาติย่นยอ่อภพชาติก็คือเกิดการบรรลุธรรมขึ้นในจิตใจก็เกิดได้มรรคผล นิพพานนะขึ้นในจิตใจนะใครที่สามารถละสังโยชน์สามได้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยก็ยังต้องเกิดอีกนะครับก็ตามตำราก็บอกว่าต้องเกิดอีกก็ประมาณไม่เกินเจชาติละแต่เกิดเฉพาะในสุคติภพสุคติภูมินะครับเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมจึงมีอน,นิสงส์มากนะเนื่องจากว่าย่นย่อภบพบชาติด้วยและทําให้การเกิดเนี่ยเกิดในสุคติภพสุคติภูมิ สูงกับพระโสดาบันก็เป็นพระสะกิทาคามีผ้านาคามีพร้ารหันนะครับซึ่ง่าได้ทําคลิปมานะจํานวนไม่น้อยละนะลองไปฟังกันดูนะครับคราวนี้คนเราเนี่ยต้องเรียกว่าเจริญสติภาวนาทุกวันนะก็ดูความดีความชั่วในจิตใจของตัวเองทุกวันชั่วให้ละซะนะดีให้ทําพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นนะครับอะไรมีน้ําหนักมากกว่ามันจะเป็นตัวกําหนดสวรรค์นรกหรือผ้าไหมครับทุกวันที่เราลืมตาตื่น นะออกจากบ้านเรือนไปทํากิจกรรมต่างๆไปประกอบสัมมาชีวะไปศึกษาเล่าเรียนไปทําความดีหรือไปทำความร้ายเนี่ยนะเรารู้ตัวนี่นะเพราะจิตมันรู้จิตคือตัวรู้มันก็รู้มันก็สะสมอะไรมามันก็รู้นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สิพอวเวลาเราจะริญสติภาวนายิ่งเห็นชัดเลยเพราะเราเห็นจิตมันทํางานนะจิตมันออกไปทําเรื่องดีหรือทําเรื่องร้าย มันไปเก็บบุญหรือเก็บบาปข้ามานะหรือว่ามันปล่อยวางก็คือทําจิตให้มันบริสุทธิ์ก็คือมันเห็นทั้งดีทั้งร้ายอ่ะนะมันก็ปล่อยวางนะปล่อยวางได้เร็วเพราะเห็นขันห้านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราอ่ะมันก็มันจะปล่อยวางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูความดีความชั่วในจิตใจของตนเองทุกวันเนี่ยเราถึงต้องเจริญสติภาวนาเป็นนะมันใครที่เจริญสติภาวนาไม่เป็นก็ไม่เห็น นะมันก็ทาไปบางทีมันก็ไม่สนใจอ่ะใครอยากพูดอะไรก็บอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีนะบาปกรรมหน้าตาเป็นยังไงล่นะบุญหน้าตาเป็นยังไงนะบางคนก็พูดในเชิงล้อเลียนด้วยซ้าไปจริงๆก็คือเอ่อคนเหล่านี้เขาไม่ได้เจริญสติภาวนานะจิตบางทีไม่มีสมาธินะเขาก็ยังไม่เห็นผลบุญบาปเขาบอกว่าคนพานเนี่ยบางทีทําบาปแล้วก็หลงนะนะก็าคิดว่าทําบาปไม่เห็นมีผลเลยนะฉันก็ยังประสบอะไรดีๆเยอะแยะไป นะก็เลยหลงเพลินในการทำบาปแต่พอวันหนึ่งบาปให้ผลก็กลายเป็นร้องข่มร้องไห้นะตีอกชกหัวเสียใจนะเพราะว่ายาพิษมันเพิ่งให้ผลนะบาปมันก็เหมือนคนคนที่ไปกินยาพิษอ่ะแต่ยาพิษมันยังไม่ให้ผลวันหนึ่งมันให้ผลมันก็มันก็เป็นความเดือดร้อนนะครับเราจึงต้องหมั่นดูความดีความชั่วในจิตใจ,จตนเองทุกวันนะด้วยการจเจริญสติภาวนานะครับอะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันนะตัวนั้นจะเป็นตัวกําหนดสวรรค์หรือนรก เพราะว่าตัวเดินทางเนี่ยถามว่าเราจะไปสวรรค์เนี่ยเราคงไม่สามารถไปทั้งร่างกายมนุษย์อย่างนี้นะมันต้องไปหลังจากที่มรณา,าแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่เดินทางไปคือจิตนะครับจิตที่มันสั่งสมบุญบาปนี่แหละเพราะจิตนี่แหละเป็นผู้รู้เป็นตัวรู้นะมันรู้มันสั่งสมทั้งบุญทั้งบาปเพราะในแต่ละวันเราจึงต้องตรวจด,ดูว่าความดีความชั่วในจิตใจตนเองเนี่ยมันมีบุญหรือบาปมากกว่ากันนะอะไรที่มีน้ําหนักมากกว่ามันก็เป็นตัวกําหนด ถ้าเราทำบุญมากกว่าใจเรามีความอิ่มเอิบสบายใจนึกถึงความดีที่ทำมาก็อิ่มเอิบสบายใจนึกถึงศีลธรรมที่เจริญมาก็อิ่มเอิบสบายใจตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกเราว่าจะไปสวรรค์แต่เองเ,องเนี่ยวันๆมีแต่เรื่องทุกอกทุกใจนะมีแต่กรรมดำเห็นมีแต่เรื่องทำบาปทำกรรมเรื่องหนักอกหนักใจเรื่องชั่วเรื่องร้ายนะนอนสดุ้งอย่างเงี้ยนะหรือว่าหลงทำบาปยังไม่เห็นผลของบาปอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวกําหนดให้เราไปนรกนั่นเอง แต่ว่าใครรู้ตัวเองนั่นแหละที่รู้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ